ดีจ้ะครับตอนนี้7โมงพอดีเลยนะครับวันนี้จริงๆกูตื่นตั้งแต่ประมาณตีห้าปะวะตีสี่กับตีห้าแล้วนอนเร็วไงเมื่อคืนก็หลังจากที่กูรีวิวแผ่นแล้วกูไม่ได้อะไรต่อเพราะกูเล่นเกมเสร็จแล้วกูก็ง่วงแล้วกูก็นอนเลย นั่นแหละก็เลยมาตื่นเช้าวันนี้แล้วก็ตัดคลิปอัพคลิปไปแล้วเรียบร้อยไม่ได้ถ่ายตรงนั้นแต่ว่า7โมงจริงๆกูจะถ่ายตั้งแต่ตอนตีสี่แล้วแต่มันไม่มีแสงก็เลยรอสักเจ็ดโมงให้มันแบบมีแสงซึ่งตอนนี้กูก็ไม่รู้ว่าแสงมันยังไงอะนะนั่นแหละครับก็วันนี้ตื่นมาแล้วก็พบว่าเป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งเพราะว่าที่ทำงานกูหยุดวันตุ๊กจีนด้วยก็เลยชิลหรือว่าทำอะไรอาจจะเล่นเกมหรือเล่นเกมก็ไม่มีเพื่อนเล่นเพราะทุกคนเขาก็ไปทำงานกันหมดไม่รู้แต่ไม่อยากนอนเพราะว่าพยายามนอนต่อแล้วจริงๆก่อนหน้านี้กูพยายามนอนต่อมันก็ไม่หลับงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันไปเรื่อยๆอาจจะลงไปกินข้าวปลาอะไรก็ว่ากันไปเลยจะมาพูดถึงลูกเมื่อกี้คือกูอะแบบนั่งอยู่ใช่ไหมวันนี้แหละเมื่อกี้เลยกูรู้สึกว่ากูอยากจะแบบขายมันว่ะกูก็เลยไปถ่ายรูปโป๊ะป้าโป๊ะป้าที่หนึ่งรูปประมาณนี้นะแล้วก็จะโพสเฟซขายแต่ว่าพอแบบกำลังจะโพสแล้วอ่ะกำลังจะแบบพับบิกแล้วกูก็ชั่งใจไว้แป๊บหนึ่งเลยแล้วกูก็รู้สึกว่ากูจะไม่มีมันแล้วหรอเข้าใจป่ะแบบรู้สึกใจหายเพราะว่ามันเป็นรูปที่กูแบบเดินไปเดินมาในห้องมันเห็นมันกันอยู่ทุกวันจริงๆมันมีสองรูปอีกรูปนึงก็คืออยู่ข้างหลังแหละแล้วไอ้รูปเนี้ยว่าตอนนั้นทำงานอยู่ที่ชลบุรีเป็นรูปปลาวาฬ2คือแล้วแต่ใครจะมองนะแต่ว่ากูนิยามมันคือรูปปลาวาฬที่ว่ายไฟกันซึ่งที่มาเนี่ยมันเกิดจากกูอยากสะบัดสีก่อนลงไปก่อนแล้วตอนนั้นแบบไม่รู้กูคิดอะไรเว้ยกูรู้สึกว่าเฮ้ยสีน้ำเงินกับสีเหลืองอะมันผสมกันได้สีเขียวนี่หว่ากูก็เลยปาดไป1ทีแล้วมันก็เกิดเป็นสีเขียวซึ่งสีเขียวอันเนี้ยมันเกิดจากการผสมกันบนไอเลเยอร์นี้เลยแล้วที่มันมี2แผ่นสาเหตุก็เพราะว่ากูอยากวาดภาพใหญ่ๆเพราะว่าตอนนั้นแบบอินกับไอ้นี่แจ็คสันพอลล็อกแล้วเขาวาดรูปใหญ่มากแล้วกูหาเฟรมไม่ได้กูก็เลยเอ้ยงั้นใช้วิธีนี้เอาเฟรมมาต่อกันแล้วกันวาดในห้องอพาร์ตเมนต์ที่ชลบุรีนั่นแหละแล้วก็เอาแบบพลาสติกสิวๆก็มาชั่งใจอยู่ว่าถ้าขายไปอ่ะใน Facebook อ่ะกูก็ไม่รู้ว่ากูจะขายให้ใครใช่ไหมแล้วก็กูก็ไม่รู้ว่ากูอ่ะจะมีโอกาสที่กูจะได้ดูภาพนี้อีกหรือเปล่าเพราะว่ามันคงหาโอกาสได้ยากที่กูจะแบบขอแวะไปดูภาพหน่อยอะไรเงี้ยพอมาคิดอีกทีนึงมันก็เหมือนสัตว์เลี้ยงเหมือนอะไรเหมือนกันที่เราแบบก็ไม่กล้าขายนะกูก็เลยยังชั่งใจว่ากูจะไม่ขายตอนนี้ละกันเพราะว่ามันก็มีคุณค่าว่ะมันมีคุณค่ามันเป็นหนึ่งในภาพที่ทำให้กูจดจำวันนั้นได้ดีวันที่กูแบบเปิดเพลงอะไรก็ไม่รู้ฟังแล้วค่อยๆสะบัดมันไปนะแล้วก็ไอ้เส้นสีเขียวที่มันเกิดขึ้นมาความทรงจำมันดีมากๆก็เลยเก็บไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้ยังไม่โพสเก็บไว้เป็นฉบับล่างถ้าสมมติว่าวันนึงเกิดไม่เป็นไรตัดใจไม่มีมันก็ได้ก็คงจะขายทำใบเซอร์ให้ไปนะอีกทีมีอีกรูปนึงเดี๋ยวไว้มีโอกาสค่อยรีวิวแต่ว่าวันนี้อินกับรูปนี้ก็เลยเก็บไว้ก่อนแต่ว่าไม่รู้นะว่าซื้อทีวีมาแล้วกูจะเอาไปไว้ไหนอีกอย่างนึงอ่ะสาเหตุที่จะขายก็คือกูอยากจะทำงานศิลปะใหม่จริงๆกูมีเฟรมที่กูเตรียมไว้มานานมาก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 แล้วซื้อมาประมาณ 2-3 ปีได้ละก็คือเป็นเฟรมสีดำทั้งหมดเลยในห้องเนี้ยมึงตอนกูเดินผ่านไปผ่านมามึงอาจจะเคยเห็นก็คือเป็นกรอบใหญ่สีดำซึ่งไอเดียตอนแรกคือการขายเฟรมแบบนั้นเลยขายราคาถูกๆเลย500 300 500ก็ไม่รู้เพื่อให้เขาอะได้ดูรูปนี้เป็นกระจกที่สะท้อนตัวเองเพราะว่าเฟรมมันจะมีแบบความเงาๆแต่ว่ามันเป็นรีเฟกที่ไม่ครบร้อยอะไรแต่ตอนนี้นะปัจจุบันคิดว่าจะวาดดาวแบบแค่ดาวเลยก็คือเท่ากับว่าเฟรมสีดำลงสีขาวก็ยังไม่รู้ว่ากูจะได้วาดเมื่อไหร่แล้วไอเดียจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากัน
ไม่ได้คิดไว้ตรงนั้นก็น่าจะประมาณนี้ส่วนไอ้รูปนี้ก็เกี่ยวกับนั่นแหละสาเหตุกูจะซื้อทีวีไงสิ้นเดือนนี้กูจะซื้อทีวีแล้วกูจะเก็บรูปนี้ไว้ไหนอันเนี้ยก็ยังไม่รู้เดี๋ยวคงหาที่ไว้ตรงไหนดีอ่ะหมดเตียงก็กูกลัวมันล้มลงมามันห้อยไม่ได้เดี๋ยวค่อยคิดโอเคประมาณนี้แวะมาคุยเรื่องรูปเชฟวาร์ปมาเจอกันอีกทีตอนเย็นนะก็สั่งลาดหน้าไปกำลังจะลงไปเอาลาดหน้าแล้วทีนี้ก็เมื่อกี้แกะเพลงเลยเพลงไม่ใช่แกะหรอกกูเรียกแกะไม่ได้เพราะว่ากูอ่านแถบก็เรียกว่าซ้อมเพลงหนึ่งแล้วกันเป็นช่วงเวลาของสเปนโลอยู่ๆก็อยากเล่นได้แล้วพี่มาเขาว่าไกลนิดหนึ่งก็เงียบๆเล่นได้แล้วไม่เข้าใจเป็นสเกล A เป็นดัตทอนิกก็ถึงถวยดีกว่าท่อนสุดท้ายเล่นยากเล่นตามยากเกินจริงละเดี๋ยวไปเอาข้าวมากินว่ามาเจอเรื่องตอนเย็นนี่มันง่วงๆแล้วกูเริ่มง่วงๆแล้วเดี๋ยวกินข้าวแล้วค่อยว่ากันอาจจะเล่นโอ้โห